คุณผู้ชมคะเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวนั้นยังถือเป็นความหวังในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะดูความเคลื่อนไหวจากทางด้านของภาคเอกชนหอ,อการค้าไทยเสนอแนวทางส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในทุกมิติค่ะหวังที่จะเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ทำได้นำคณะกรรมการหอการค้าไทยภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเข้าพบนางสาวสุดาวันหว,วังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยเสนอ3าประเด็นสําคัญคือหนึ่งเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวให้เกิดการใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นผ่านกิจกรรม90เส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข การพัฒนาสินค้า Happy in s t y l ตการใช้แอปพลิเคชันทักไทยให้เป็นแพลตฟอร์มกลางแพลตฟอร์มเดียวด้านการท่องเที่ยวของประเทศรวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสงค์ขอ,ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มณท่าอากาศยานนานาชาติ สองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพผ่านการผลักดันางานไมซ์นะคะให้จัดขึ้นที่ประเทศไทยผลักดันมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาโดยขอรับมาตรการภาษีสองเท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและการขับเคลื่อนเมืองภูกเก็ตไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์ของเอเชีย สามสร้างความเข,เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการผ่านการผลักดันสีมาตรการคืนหนึ่งขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินสำหรับเครื่องบินไอพ่นเหลือ20สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป 2. ปรับหลักเกณฑ์อัตราการเบริกค่าใช้จ่ายระเบียบกระทรวงการคลัง 3. แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่นขยายผลการใช้ MOU แรงงานต่างด้าว แบบเดิมให้ครอบกลุ่มประเภทงานและประเทศเป้าหมายและ 4. ผลักดันมาตรการซอฟโลนสำหรับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวสนใจหลายข้อเสนอหลังจากนี้จะหาหรือรายละเอียดของแต่และประเด็นอีกครั้งเพื่อบูรณาการการทำงานส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของประเทศร่วมกันค่ะ